ูงเสียงปรบมือด้วยครับขอบคุณมากขอบคุณจริงๆเลยครับผมนพรัตน์แก้วรัตน์ครับรับหน้าที่ดำเนินรายการเราจะอยู่กันที่นี่2คืน3วันจริงๆแล้วในเรื่องของการจัดอบรมหลักสูตรวิศวกรการเมืองในครั้งนี้นะครับหลักสูตรเต็มๆเนี่ยมันใช้เวลาผมว่าเดือนหนึ่งก็ยังเรียนไม่จบเพราะว่าในแต่ละเนื้อหาวิชาแต่ละหัวข้อที่จะบรรยายเนี่ยมันมีรายละเอียดเชิงลึกอยู่อีกมากทีเดียว2คืน3วันที่เราจะอยู่กันที่นี่ถ้าบอกว่าเป็นน้ำจิ้มก็ต้องเป็นน้ำจิ้มที่คัดสรรวัตถุดิบที่เข้มข้นที่สุดมาให้ทุกคนได้ชิมกันนะครับในวันนี้หลังจากที่ลงทะเบียนแล้วนะครับทุกท่านก็คงจะได้คู่มือนะครับคู่มือวิศวกรการเมืองรุ่นที่1ในคู่มือก็จะมีรายละเอียดว่าความเป็นมาของโครงการนี้ดำเนินการขึ้นมาอย่างไรมีวัตถุประสงค์อย่างไรผมเชื่อเหลือเกินว่าวัตถุประสงค์ผมจะไม่พูดแล้วล่ะเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วเพราะทุกคนมาด้วยใจจริงๆก็คงจะรู้ว่าเราจะมาช่วยกันขับเคลื่อนในบทบาทหน้าที่ของเราได้อย่างไรบ้างกับการทำงานทางด้านการเมืองต่อไปในอนาคตนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับขออนุญาตเพิ่มเติมว่าการจัดในรุ่นที่หนึ่งเนี่ยพอเราจบรุ่นปั๊บเราก็จะมีการเลือกประธานรุ่นรองประธานรุ่นและก็เลขารุ่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะมีบทบาทหน้าที่เพราะว่าบทบาทหน้าที่ของทุกคนเนี่ยจะส่งต่อไปยังรุ่นที่2รุ่นต่อๆไปด้วยรุ่นที่2เราอาจจะไปที่นครศรีธรรมราชเราอาจจะไปที่อุบลเราอาจจะไปที่ขอนแก่นเราอาจจะไปที่เชียงรายหรือจังหวัดไหนก็ได้ที่มีความพร้อมที่จะรับการฝึกอบรมในเรื่องของหลักสูตรวิศวกรการเมืองนะครับและในวันนี้นะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะฮะถ้าจากเข้าห้องน้ำห้องน้ำอยู่ทางด้านซ้ายมือของทุกท่านประตูแรกด้านหลังสุดเลยนะฮะจะได้ไม่ต้องออกไปด้านนอกนะครับวันนี้เรามาเรียกว่ามาด้วยใจจริงๆขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับกิจกรรมผมขอบรีฟให้ฟังคร่าวๆกันตามที่กำหนดการที่ได้รับไปแล้วนะครับในช่วงเช้าวันนี้ก็จะมีการพิธีเปิดเป็นทางการเราไม่ได้ถือว่าเป็นทางการอะไรมากมายเป็นกันเองนะครับแล้วก็จะมีการบรรยายหัวข้อคุณสมบัติของผู้นำทางการเมืองและก็การเตรียมตัวเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่โดยผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรสังคมนะครับอาจารย์รัฐพลตุลวัฒนะแล้วก็จะมีการบรรยายช่วงพักบ่ายการบริหารการจัดการเลือกตั้งโดยอาจารย์จี๊ดรัฐพลเช่นเดียวกันและช่วงบ่ายนะครับก็จะมีหัวข้อพิเศษเข้าใจโลกเข้าใจประเทศเข้าใจตนเราเข้าใจหรือยังว่าโลกนี้เขาต้องการอะไรในปัจจุบันประเทศนี้ต้องการอะไรเพื่อขับเคลื่อนชาติต่อไปและเข้าใจตนเองหรือยังว่าเราเป็นหน่วยหนึ่งในสังคมเราช่วยขับเคลื่อนอะไรสังคมนี้ได้บ้างนะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยครับจากท่านดร.สุเกตสกุลทองผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งเป็นมิตรที่น่ารักมากๆมีงานที่ไหนอาจารย์ก็จะมาช่วยสนับสนุนตลอดเวลาเลยนะครับ
ส่วนพรุ่งนี้เราก็หลังจากตื่นเช้านะครับตื่นเช้าก็สักนิดหนึ่งเพราะว่าเนื้อหาวิชาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ตื่นเช้าเนี่ยทานอาหารเช้าตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยครับเราจะต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเราต้องตกผลึกด้วยกันและเราจะช่วยกันทำให้เรื่องของวิศวกรการเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่จับต้องได้และทุกคนสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าคุณจะเป็นนักการเมืองสังกัดพรรคไม่สังกัดพรรคและคุณจะเดินหน้าในงานการเมืองต่อไปอย่างไรในอนาคตนี้นะครับเอาละครับนอกจากเรื่องของเวทีเสวนาก้าวต่อไปของการเมืองไทยบทความคาดหวังในพรุ่งนี้แล้วเรามีแขกรับเชิญพิเศษพี่เฉลียวพงศ์ตนหลายท่านคงจะเคยได้ยินชื่อใช่ไหมครับเป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสคนหนึ่งของเมืองไทยที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับแล้วก็ช่วงถัดมาก็จะเป็นการเสวนาหัวข้อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนทางรอดเมื่ออนาคตไล่ล่าเราหัวข้อนี้น่าสนใจมากได้รับเกียรติจากผอ.สมจิตคำตาแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทร์อำเภอกาญจนวัฒนาโรงเรียนนี้น่าสนใจมากโรงเรียนที่เดินรอยตามรอยของพ่อหลวงในหลวงรัชกาลที่9มาร่วม10ปีด้วยกันทำไมโรงเรียนนี้ถึงถูกเชิญเข้ามาร่วมอยู่ในหลักสูตรวิศวกรการเมืองพรุ่งนี้มีคำตอบให้นะครับแล้วก็ยังมีคุณวรวีกิติวีรพันธ์ผู้ค้นพบว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นคือทางเลือกทางรอดของสังคมไทยแล้วก็ยังมีดร.สรวิทย์จันทร์แท่นประธานสมาคม SME ไทยของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะมาร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเราก็จะมีเสวนาหัวข้อพรรคการเมืองในความคาดในอนาคตที่เราคาดหวังนะครับแล้วก็จะมีเสวนาหัวข้อพรรคการเมืองในอนาคตที่เราคาดหวังต่อเนื่องอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นยังมีกิจกรรมเยอะนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาวันที่3ผมยังไม่บอกก่อนนะฮะวันที่3อย่างในเอกสารทุกท่านก็คงจะมีอยู่ในมือแล้วเดี๋ยวเราจะมาอธิบายในแต่ละวันเพิ่มเติมทีกิจกรรมต่างๆอาจจะมีสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมนะครับเอาละครับตอนนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์รัฐพลตุลวัฒนะผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรสังคมผู้จัดงานนี้ครับกว่าจะได้จัดงานนี้ขึ้นมาไม่ใช่เรื่องง่ายๆขอบคุณครับอาจารย์ครับเจนครับก็คงคำแรกที่ต้องกล่าวคือขอขอบคุณทุกท่านนะครับการเริ่มต้นของสถาบันวิศวกรสังคมในวันนี้อยากจะบอกว่าพวกเรากำลังก่อกองไฟด้วยฟืนที่เปียกฝนนะครับท่ามกลางความยากลำบากของการเริ่มต้นแต่ทุกสังคมนะครับถ้าไม่ขับเคลื่อนไม่มีการเปลี่ยนแปลงคงล้อประวัติศาสตร์กำลังหมุนไปข้างหน้าแต่คนไทยอีกจำนวนมากนะครับที่ยังหยุดนิ่งอยู่กับที่สถาบันวิศวกรสังคมอยากจะบอกกับพวกท่านว่าเราเริ่มต้นด้วยตัวผมเองแล้วก็คณะทำงานจากนักวิชาการอิสระทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองจากนักทำงานเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชุมชนวันหนึ่งเรามองว่าสังคมไทยนั้นเราติดยึดอยู่กับสภาพของสังคมสงเคราะห์การหยิบยื่นการให้ทุกๆปีเราจะเห็นบริษัทใหญ่ๆแจกผ้าห่มแจกหลายๆอย่างแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่แจกนั้นก็สูญหายไปคนไทยยังอยู่ที่เดิมเราพูดถึงความยากจนพูดถึงปัญหาเราพูดถึงการเมืองเราพูดถึงวิกฤตแต่ถามว่านักคิดของสังคมนี้มีใครบ้างที่จะเริ่มต้นว่าการสร้างนักคิดต่อไปเพื่อสร้างสังคมเนี่ยมันเป็นภารกิจของพวกเราที่ต้องทำร่วมกันสถาบันวิศวกรสังคมมีหลักคิดอยู่หนึ่งเรื่องคือว่าเราจะสร้างนักคิดออกไปเพื่อสร้างสังคมภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่าเราอยากเห็นคนไทยนั้นใช้อวัยวะในร่างกายสองส่วนให้มันถูกระหว่างหัวกับตีนสังคมไทยนะครับคนไทยใช้ตีนคิดแต่ปัญหามาตลอดระยะเวลาเรานับย้อนหลังไปตั้งแต่2 4 7 5เรามีความสุขมากสังคมกำลังจะเปลี่ยนแปลงเรามีประชาธิปไตยเรารู้สึกว่าเรามีความศิวิไลเราก้าวตามโลกยุโรปทุกสิ่งทุกอย่างผมมาสรุปคิดคำแรกหลังเหตุการณ์22พฤษภาคม2557วันที่พลเอกประยุทธ์แถลงออกเวทีว่าเราใช้แนวความคิดของฝรั่งมานานแล้วถึงเวลาแล้วหรือยังที่คนไทยจะคิดรูปแบบการปกครองที่เป็นแบบไทยๆเป็นของไทยเพราะจริงๆแล้วปัจจุบันนะครับโลกกำลังจะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเชิงวิทยาศาสตร์สังคมนะครับมันลูกธนูยิงขึ้นไปในอากาศขึ้นไปสูงสุดแค่ไหนก็ตามแต่ถึงเวลาหนึ่งต้องตกลงมานั่นคือทุกสรรพสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงครับ
ผมอยากจะกล่าวต้อนรับจากใจของผมเลยว่าวันนี้มาขีดก้านแรกที่ถูกจุดขึ้นโดยคณะทำงานของสถาบันสังคมนะครับก้าวข้ามมาด้วยความยากลำบากเราไม่ต้องบอกว่าเราต้องข้ามน้ำข้ามลำธารข้ามภูเขาแต่เราก้าวมาถึงวันนี้ได้ถ้าเรามีกัลยาณมิตรผมมีเพื่อนมีนักคิดมีแรงผลักดันแต่สิ่งนั้นก็คือว่าไม่มีอะไรครับถ้าเราไม่นับหนึ่งไม่มีวันได้นับหลังจากวันนี้ไปแล้วหลักสูตรวิทยากรการเมืองจะต้องเจริญเติบโตงอกงามพวกเรารุ่นที่หนึ่งจะต้องรับภารกิจในการที่จะสร้างที่จะสานต่อนะครับในยุคของการปฏิรูปการเมืองสิ่งสำคัญที่สุดถ้าเราไม่ปฏิรูปคนไม่เปลี่ยนแปลงคนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไม่ได้สังคมไทยจะเป็นสังคมที่ต้องยังติดยึดอยู่กับความรู้สึกอีกนานแสนนานเพราะฉะนั้นวันนี้แล้วนะครับในนามของสถาบันวิทยาสังคมอยากให้ทุกท่านที่มาร่วมรับฟังร่วมอบรมร่วมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ใช้โอกาสนี้เวลานี้นะครับว่าหลังจากนี้ไปแล้วเมื่อเรากลับออกไปเราจะไปนับหนึ่งที่ไหนจะเริ่มต้นทำอะไรให้กับสังคมนี้เราจะทำอย่างไรให้เราก้าวขั้นเป็นนักพูดนักวิพากษ์วิจารณ์แต่ไม่ใช่นักคิดเราพร้อมหรือยังที่จะรับฟังคนที่คิดเห็นแตกต่างจากเราเราพร้อมหรือยังที่จะฟังคนอื่นพูดคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราถ้าเราพร้อมณวันนี้ครับก้าวไปกับสถาบันวิทยาสังคมก้าวไปกับหลักสูตรวิทยากรการเมืองและเราจะมองเห็นการเมืองที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตเพราะฉะนั้น3วัน2คืนณที่นี้ครับเป็นเวลาที่มีคุณค่าแต่ผมเชื่อมั่นว่าพวกเราเป็นรุ่นที่1จะเป็นรุ่นแรกทางคุณนพรัตน์บอกที่นั่งอยู่ในขณะนี้ครับต่อหน้าผมกล้ายืนยันว่าส่วนมากเป็นนักคิดเป็นนักต่อสู้แล้วทั้งหมดที่นั่งบริเวณนี้ในห้องนี้ณขณะนี้พวกเราเรียกว่าคือคณะผู้ก่อการดีนะครับที่จะพาสังคมนี้ก้าวไปข้างหน้าก็อยากให้ทุกคนตั้งใจนะครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับที่มาร่วมกันสร้างสังคมใหม่ทางการเมืองขอบคุณครับอาจารย์ครับมีอาจารย์ที่มาร่วมงานในวันนี้อีกท่านหนึ่งแล้วก็จะเป็นวิทยากรในช่วงบ่ายให้เราด้วยนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สุดเขตสกุลทองผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชิญท่านอาจารย์บนเวทีเลยครับมากล่าวสวัสดีทักทายกันสักนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับเชิญเลยครับอาจารย์ก็ไปร่วมงานต่างๆบ่อยเลยฮะแล้วก็มีงานบรรยายเยอะเลยนะครับซึ่งกิจกรรมในวันนี้ในช่วงเช้านี่ก็จะเป็นเรื่องของคุณสมบัติของผู้นำทางการเมืองแล้วก็การเตรียมตัวเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่แล้วก็ต่อด้วยช่วงภาคบ่ายการบริหารการจัดการเลือกตั้งและหัวข้อที่อาจารย์สุดเขตจะมาบรรยายให้กับเราก็คือเข้าใจโลกเข้าใจประเทศเข้าใจตนอาจารย์สวัสดีท่านท่านนิดหนึ่งครับครับก็สวัสดีท่านอาจารย์รัฐพลนะครับอาจารย์จิตแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆนะที่เรามาร่วมกันในที่นี้จริงๆก็เป็นหลักสูตรที่ผมคิดน่าจะจัดตั้งนานแล้วนะฮะแต่ว่าจัดอยู่ประมาณครึ่งปีแล้วครับอาจารย์ใช่ไหมฮะจริงๆก็ไม่เลิกก็ไม่เลิกสักทีนะครับก็ถือว่ามีใจที่จะพัฒนานะครับโดยเฉพาะเรื่องของความคิดนะฮะผมคุณพ่อผมก็เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดจริงๆแล้วก็เป็นลูกบุญธรรมของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะเดี๋ยวก็อาจจะเอ่ยชื่อให้ฟังทีหลังนะครับซึ่งท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีในยุคของท่านสุดฤทธิ์ประโมทนะก็เป็นเสื้อสายพูดถึงว่าถ้าคุณปู่หรือพ่อก็เป็นนักการเมืองทั้งระดับประเทศและระดับชาติผมเองก็เคยรับตำแหน่งทางการเมืองอยู่ครั้งหนึ่งก็คือเป็นรองนายกเทศมนตรีอยู่ที่เทศบาลก่อนมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เคยผ่านการเป็นนักการเมืองท้องถิ่นมาแล้วก็เคยลงสนามในระดับประเทศมากับหลายพรรคด้วยกันแสดงว่าความสนใจทางด้านการเมืองก็ยังมีอยู่ครับได้คือหมดใช่ไหมครับถึงว่าเข้าไปเรียนรู้นั้นเวลาเราไปสอนนักศึกษาเนี่ยเราไปสอนเรื่องมาร์เก็ตติ้งเนี่ยแต่เกิดมาไม่เคยขายแม้แต่ขนมจีนน้ำยาขายคนไม่ได้เงี้ยนะแล้วจะสอนได้จะสอนใครไม่ได้เลยนะครับดังนั้นก็ทางมหาลัยก็พิจารณาโดยท่านอธิการบอกว่าคุณนี่เคยเล่นการเมืองมาเคยเป็นผู้บริหารท้องถิ่นมาน่าจะให้อะไรกับนักศึกษาหรือคนรุ่นใหม่ได้ในเชิงปฏิบัตินะฮะก็เลยได้มีโอกาสมาเรียนด็อกเตอร์ที่แม่โจ้แล้วก็ได้มีโอกาสมาสอนที่ในมหาวิทยาลัยจนกระทั่งได้เป็นผู้บริหารในปัจจุบันครับก็ดูแลเรื่องการพัฒนาบุคลากรที่มหาวิทยาลัยนะฮะก็อย่างเงี้ยการอบรมสัมมนา
การยกระดับคุณภาพของการคิดการทำแล้วก็การเน้น practice ก็คือการปฏิบัติแล้วก็ดูแลเรื่องของการต่างประเทศก็จะใครอยู่เพื่อนใน Facebook ก็เห็นผมไปต่างประเทศบ่อยไม่ได้ไปเที่ยวนะก็ไปตามภารกิจก็ไปมาก็น่าจะเกือบ30ประเทศที่ต้องไปทำงานเคยไปเที่ยวอยู่ที่เดียวคือฮ่องกงไกลๆผมพาลูกไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์อีก29ประเทศนี้ไปทำงานหมดเลยตั้งแต่ตะวันออกกลางเซาท์เอเชียเซาท์อีสเอเชียไปจนถึงยุโรปตะวันออกนี่ก็คือไปบรรยายไปทำงานไปฝึกอบรมทั้งบริษัทเอกชนกระทรวงต่างๆแล้วก็หน่วยงานภาครัฐของแต่ละประเทศก็ไปนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยเนื่องจากตอนเช้ามีนัดอยู่แล้วท่านอาจารย์ที่โทรมาผมเกรงใจเลยก็เขาเลื่อนให้เป็นช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราเริ่มกันสั้นๆสักประมาณ5นาทีก็บอกว่าสี่รู้สี่มีฮะคนที่ทำงานด้านการพัฒนาโดยเฉพาะเนี่ยเขาบอกว่าวิศวกรสังคมวิศวกรการเมืองถ้ามีสี่รู้สี่มีเนี่ยไปด้วยกันเนี่ย3วันสบายเลยนะครับก็คือรู้จักคุณคุณแผ่นดินถิ่นกำเนิดรู้จักเทิดองค์กษัตริย์ของรัฐฐาน2รู้จักคำสอนแห่งองค์พระปฏิมา3รู้จักคำว่าประชาธิปไตย4มีเมตตาต่อกันทั่วทั้งชาติมีอุเบกขาในลาภยศสุดสรรเสริญนะครับมีความเจริญเพราะขยันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนและมีใจมั่นคงที่จะรักษาเอกราชของชาติไทยเนื้อหาเต็มๆจะได้ฟังช่วงบ่ายจะได้ฟังช่วงบ่ายนะครับอันนี้ก็คือเขาบอกว่าถ้ามีสี่รู้สี่มีเนี่ยถ้าคนไทยทุกคนมีสิ่งนี้และสุดท้ายคือรักษาเอกราชของชาติไทยเราไปไกลแน่นอนเพราะว่าพอไปมาโดยเฉพาะ10ประเทศอาเซียนเนี่ยที่ไม่เคยไปได้มีบูไนที่เดียวเก้าประเทศเนี่ยไปมาแล้วเพราะเราไม่มีภารกิจอะไรที่บูไนผมไปเห็นมา10ประเทศไม่มีประเทศไหนน่าอยู่เท่ากับประเทศไทย77จังหวัดเนี่ยประเทศไทยเนี่ยน่าอยู่ที่สุดเพราะว่าบางประเทศอย่างเช่นมาเลเซียก็ยังใช้มาเลเซียสตูอยู่ถ้าใครอยู่ทางใต้คือมาเลเซียหนึ่งเดียวเขาก็มี3ชนชาติชนเผ่าด้วยกันคือบุตรภูมิบุตรก็คือคนท้องถิ่นที่เป็นชาวเกาะมาเลย์นะฮะมาเลยันแล้วก็ชาวจีนซึ่งคนทะเลก็มาโลสัมเผ่ามาสมัยเมื่ออดีตแล้วก็ชาวอินเดียซึ่งมากับกองทัพอังกฤษเมื่อสงครามโลกครั้งที่2 1941เพื่อมาปกครองพม่ามาลายูนะครับซึ่งพวกนี้เวลากลับอังกฤษแล้วก็ไม่เอาชาวอินเดียกลับไปด้วยทั้ง3กลุ่มเนี่ยมีเรื่องต่อยตีทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำซึ่งสิ่งนั้นไม่เกิดในเมืองไทยฮะเมืองไทยมีทั้งชนเผ่าบนที่สูงนะฮะคนไทยที่สูงคนไทยพื้นราบคนไทยอีสานคนไทยใต้ซึ่งเราไม่เคยมาทะเลาะกันเรื่องที่ว่าคุณเป็นคนใต้ผมเป็นคนเหนือคุณเป็นคนภาคกลางผมเป็นอีสานคุณเป็นชาวเขาผมเป็นคนในเมืองคนไทยเลิกทะเลาะเรื่องแบบนี้มาตั้งแต่รัชกาลที่5แต่มาเลเซียเนี่ยทุกวันนี้ยังมาเลเซียซานดูทุกคนยังบอกว่ามาเลเซียเป็นหนึ่งเดียวกันสิอย่ามาทะเลาะกันเรื่องว่าคุณหน้าจีนคุณหน้าแขกคุณหน้าชาวเกาะทุกวันนี้ยังไปไล่ที่เผากันท่านได้ยินเรื่องโรฮิงญาที่พม่าเมื่อวานนี้คือผมไปบรรยายที่รัชฉานเมืองตองจีย่างกุ้งในบิดอไปมากับทุกปีนะครับโดยมีหน่วยงานให้กระชวนเชิญไปเจอองซานไหมฮะไม่ได้เจอแต่เจอที่เป็นผู้นำประเทศกับท่านทูตเขาก็ยังมีเรื่องของการข้ามฝั่งกันเมื่อวานนี้เองเห็นกันเขาก็ไม่กล้าออกข่าวนะเอาคนชนชาติที่ถูกไล่ที่ในบังกลาเทศเนี่ยนะครับเอามัดแขนแล้วเขาไม่เปลืองกระสุนเนี่ยเขาใช้มีใช้ขอโทษนะฮะไม่รู้บันทึกหรือเปล่าใช้มีดสังหารโหดไปไหมอ่ะแล้วบันทึกคลิปลง YouTube เนี่ยเพื่ออะไรฮะชนเผ่าโรฮิงญาเมื่อรัฐบาลบังกลาหรือศรีลังกาต่างๆรับไปเนี่ยหรือแม้แต่ตุรกีหรือข้ามแดนไปเนี่ยนั่งลงนั่งเรือไปจะได้ไม่กล้ากลับมาที่พม่าเอาอย่างนั้นเลยนะและคนที่ฆ่าเนี่ยก็บอกว่าคนที่ฆ่าคือทหารชาวพุทธซึ่งไล่โรฮิงญาที่เป็นชาวมุสลิมซึ่งดูแล้วเนี่ยในการทะเลาะกันเรื่องศาสนาประเทศไทยเนี่ยแทบจะไม่เห็นอยู่แล้วไม่มีเลยล่ะมีน้อยนะแต่ว่ามันแทบจะไม่แต่ว่าเราไม่ทำกันขนาดนั้นคือลักษณะของการกระทำอย่างนี้เนี่ยเราก็ดูแล้วว่าเมืองไทยแทบจะไม่เห็นถึงเราจะมีปัญหาบ้างในบางจังหวัดนะแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาในลักษณะที่ต้อง UNHCR เข้ามาหรือเป็นปัญหาที่องค์การระหว่างประเทศเข้ามามีครั้งหนึ่งในรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เบญจาชีวะที่เราเกือบจะมีปัญหาเรื่องดินแดนกับทางประเทศกัมพูชาถ้าวันนั้นเรา F-16 ไปบอมตรงชายแดนซึ่ง อำนาจการบินกับกองทัพอากาศเราเหนือกว่ากัมพูชาหลายเท่าแต่ถ้าเราทำอย่างนั้นปุ๊บกัมพูชาก็จะเรียกร้องไปทางสหประชาชาติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก็จะส่งทหารยูเอ็นเข้ามารักษาความมั่นคงเหมือนกับที่อิสราเอลโจมตีปาเลสไตน์
แล้วก็เอาทหารยูเอ็นเข้ามาที่ฉนวนกาซาวันนั้นคนไทยจะเสียสีรู้สีมีคือมีข้อสุดท้ายความเป็นเอกราชของชาติไทยความเป็นอำนาจอธิปไตยของไทยจะโดนทหารยูเอ็นเข้ามาคุ้มครองในฉนวนชายแดนซึ่งนั่นเราจะสูญเสียคำว่าเอกราชไปบางส่วนนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการนำต่างชาติเข้ามาคุ้มครองเพราะว่าไทยเองกับกัมพูชาไม่สามารถจะตกลงกันได้ทหารยูเอ็นเข้ามาก็เป็นการเปิดช่องให้กองกำลังต่างชาติได้เข้ามาแต่ทุกวันนี้เขาไม่มีข้ออ้างเข้ามาเพราะเมืองไทยสามารถดูแลได้ทั้งตะเข็บชายแดนไทยพม่าเขมรแล้วก็สามจังหวัดชายแดนเรายังบริหารจัดการได้ในระดับที่ไม่ต้องใช้กองทหารของกระทรวงความมั่นคงเนี่ยเข้ามาจัดการนะครับไม่เหมือนกับที่ซีเรียนะฮะไม่เหมือนกับอิรักกูเวตไม่เหมือนกับในเยเมนซึ่งพวกนี้ก็เป็นอาหรับสปริงก็เกิดที่หนึ่งปุ๊บมันจะเหมือนกับโดมิโนมันจะปั๊บต่อกันซึ่งอันนั้นเป็นที่น่ากลัวมากคือพอทหารต่างชาติเข้ามาปุ๊บเขาจะมาพร้อมกับกำลังอาวุธที่เหนือกว่าทหารไทยมากมายเพราะปืนใหญ่ไทยเนี่ยมันยิงได้เต็มที่ก็ร้อยสองร้อยกิโลเมตรมันไม่เหมือนกับมิสไซล์ ICBM ซึ่งอยู่ที่ทะเลจีนใต้หรืออยู่บริเวณที่เกาะมินดาเนานะฮะหรือวิญญูยูจาวาเนี่ยอยู่ชาวาเนี่ยมันยิงมาถึงกรุงเทพมหานครได้เลยคือเราไม่มีขนาดนั้นของเราถูกจิตมั้ยของเราก็ตามกำลังงบประมาณซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่ทหารไทยไม่ได้ซื้ออุปกรณ์ทางการทหารเยอะแสดงว่าเห็นว่ายังมีการคุยกันนะฮะในระดับผู้บริหารประเทศที่เป็นอีลิตเนี่ยผมไม่พูดถึงรัฐบาลนะฮะอาจจะมีการคุยกันมากมายแล้วพวกเราก็ได้ไปนั่งคุยวงนั้นมาบ้างแล้วเนี่ยเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นวิทยากรคนเดียวเลยนะท่านผู้ว่าเชิญกรมน.เชิญตอนนั้นกรมน.เชียงใหม่เขามีปัญหาเรื่องของการทำปรองดองนะฮะประมาณมีนาคมเดือนของ2560เนี่ยว่ามีนักวิชาการท่านใดที่จะกล้ารับผมก็ไปเป็นวิทยากรให้6รอบครับจัด6รอบมีส.ส.เชียงใหม่สมาชิกผู้แทนผู้ที่สภาเชียงใหม่ทั้งหลายพรรคนะครับแล้วก็นายกเทศมนตรีในอำเภอผู้นำทางความคิดผู้นำศาสนากำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.เทศบาลรวมทั้งสื่อมวลชนแล้วก็ NGO เข้าไปถึง6รอบแล้วท่านผู้ว่าก็บอกอาจารย์ขอรอบ7หน่อยเพราะว่าทางกรมน.โดยที่กองทัพภาคที่3เนี่ยซึ่งตั้งอยู่ที่พิษณุโลกเนี่ยมาเห็นผลงานว่าที่เชียงใหม่เนี่ยจัดรองดองแล้วได้ผลแล้วก็คนเชียงใหม่ก็มีแนวโน้มที่จะพูดคุยกันมากขึ้นเหมือนกับเวทีนี้นะฮะก็พูดคุยกันมากขึ้นผมสังเกตเห็นมีคนของกรมน.นั่งในนี้ด้วยนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราทำเนี่ยเราทำในเชิงของวิศวกรสังคมเป็นการให้ความรู้เรื่องธรรมดาเป็นการให้ความรู้พูดไปก็เหมือนหลักสูตรอบรมที่สถาบันพระปกเกล้าเขาก็พูดเรื่องนี้กันทุกวันนะครับซึ่งมันเป็นการเรียนรู้ชนิดหนึ่งเป็นการเทรนนิ่งเนี่ยเวทีเนี่ยเป็นการเทรนนิ่งเป็นการฝึกอบรมและเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนความคิดนะครับซึ่งเป็นเวทีที่น่าสนใจอย่างยิ่งซึ่งช่วงบ่ายเราก็จะมาคุยกันเรื่องหัวข้อที่เราคุยว่ารู้จักโลกนะรู้จักตัวตนเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าอันนี้ฝากไว้อีกอันหนึ่งตอนจบก็บอกว่าการมาเรียนรู้นะถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเนี่ยโอ้ความรู้สูงกว่าผมอีกเยอะนะบางคนนี่แบบอายุเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากนะฮะแต่วันนี้เราก็อยากจะให้เปิดปรับเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนยังไงเปิดปรับเปลี่ยนก็คือเปิดใจนะฮะแลกในใจของกันและกันคืออย่างพวกผมมาเนี่ยไม่ได้มาเป็นวิทยากรบรรยายสอนนะแต่ผมมาถ้าเป็นทางเหนือเรียกว่าพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งกับพี่ต้องนั่งข้างในก็รู้สองผมเป็นน้องรู้หนึ่งเรามาแลกกันเรามาคุยกันคุยกันคุยกันนะครับถ้าเป็นภาคเหนือก็บอกว่าพริกบ้านเหนือเหนือบ้านใต้ก็คือเอามาแลกเปลี่ยนกันคนบ้านโซนเหนือมีพริกบ้านทางใต้มีเกลือก็เอามาแลกกันเป็นสังคมไทยสมัยก่อนที่อยู่กันอย่างเกื้อกูลอันนี้คือความงดงามของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถ้าเป็นภาษาใครบวชพระมาอย่างอาจารย์พันเลิศเนี่ยบวชพระมาเนี่ยก็บอกว่าผัดกันเขียนเวียนกันอ่านวานกันหวนผัดกันเขียนก็คือเขียนฮะเดี๋ยวทำโอ้พอยมาโชว์กันเวียนกันอ่านก็เดี๋ยวเราแลกเปลี่ยนผมพูดบางท่านพูดมากวานกันบวชก็คือยกย่องกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันสังคมเราก็จะมีความสุขนะครับสุดท้ายฝากไว้ก็คือเราจะเรียนรู้ให้มีความสุขมีสัก5ข้อนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการอยู่ด้วยกันนี่ก็ตามนะครับ1นะฮะรู้งานดีทำหน้าที่ไม่บกพร่องต้องสุจริต
มีมิตรสัมพันธ์แล้วก็กระสานจะทำงานเฉียบคมเฉียบแหลมมากขอเสียงปรบมือให้กับท่านขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.สุเขตสกุลทองผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยครับขอบคุณครับอาจารย์ครับเจอกับอาจารย์ในช่วงบ่ายนะครับแน่นอนว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องฟังและต้องช่วยกันอย่างที่อาจารย์บอกว่าการจัดงานในครั้งนี้เราไม่ได้ฟังอย่างเดียวเราต้องมาร่วมกันคิดร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาด้วยนะครับวันนี้สำหรับสมาชิกแล้วนะครับขอเรียนเพิ่มเติมให้ทราบอีกนิดนึงนะครับว่าในช่วงเย็น เรารับประทานอาหารเย็นกันที่ห้องรับประทานอาหารทวีโชคด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีการทำเวิร์กช็อปด้วยเวิร์กช็อปในช่วงเย็นวันนี้ก็จะเป็นเวิร์กช็อปเรื่องของการจัดทำแผนการบริหารการเลือกตั้งเคล็ดลับตรงนี้ไม่มีอยู่ในตำราไหนไม่มีแม้กระทั่งที่สถาบันพระปกเกล้าก็ไม่มีบอกคุณบอกได้เลยแต่คนที่จะบอกคุณได้ก็คืออาจารย์รัฐพลตุลวัฒนะซึ่งอาจารย์รัฐพลอยู่ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังของงานการเมืองมาเกินกว่า30ปีนะครับแกจะเป็นคนบอกได้เลยว่าถ้าคุณจะลงงานการเมืองลงเขตนี้คุณจะต้องทำแผนอย่างไรแล้วให้ชนะคนอื่นชนะกี่คะแนนสามารถคาดการณ์ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเชิญอาจารย์จิตรัฐพลบนเวทีอีกรอบเลยดีกว่าครับอาจารย์จะได้โซโล่ต่อไปเลยครับว่าหลังจากนี้แล้วเราจะมีกิจกรรมเรื่องของการบรรยายอีกหลายหัวข้อด้วยกันวันนี้อาจจะฟังเยอะหน่อยนะครับแต่ช่วงท้ายของการฟังเนี่ยสามารถพูดคุยสามารถถามตอบกันได้ครับเชิญอาจารย์จิตเลยครับที่ทางคุณรัฐแจ้งเอาไว้นะครับเราจะมาฝึกทำแผนการบริหารการเลือกตั้งแบบง่ายๆก่อนหัวข้อการบริหารการเลือกตั้งนะครับอบรมประมาณ4วันชีวิตที่ผ่านมานะครับอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังการเมืองผมเป็นคนเขียนหนังสือเรื่องการโกงเลือกตั้ง24วิธีแล้วก็อยากบอกกับพี่น้องตรงนี้ว่าการเลือกตั้งทั่วโลกในระบบประชาธิปไตยนะครับโกงหมดชื่อเสียงทุกประเทศไม่มีประเทศไหนสะอาดคลีนเลยอาจารย์ไม่มีฮะเพราะว่าในหลักแนวคิดของทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองมันจะบอกว่าประชาธิปไตยนั้นคือปลายเปิดของระบบทุนนิยมที่เปิดโอกาสให้คนมีเงินเท่านั้นเข้าไปมีอำนาจลองหลับตานึกย้อนหลังนะครับ2475ก็จะมองข้ามถอดไปที่ยุโรปก็ได้2คืนก่อนที่พระนางคิวปัตราจะขึ้นเป็นราชินีประจักรพรรดิของอาณาจักรโรมันท่านทราบไหมว่าเกิดอะไรขึ้นคิวปัตราต้องยอมเป็นเมียของพี่ชายที่คลานตามกันมาเพื่อให้ตัดทางเดินของพี่ชายถ้าเมื่อก่อนอาณาจักรเขาจะมีอำนาจเหนือราชอาณาจักรกษัตริย์ราชินีของโรมันนั้นอาณาจักรเป็นคนกำหนดถ้าหลังจากสองคืนนั้นผ่านพ้นไปถ้าพรุ่งนี้เช้ามีชื่อของพี่ชายเข้าไปสู่สภานั่นหมายถึงว่าคนทั้งโลกจะรู้ว่าจักรพรรดิองค์นี้เอาน้องสาวทำเมียมองเห็นภาพไหมครับว่าเกมแห่งอำนาจเกมแห่งการเมืองนั้นมันมีอะไรที่มากมายและซับซ้อนกว่าที่เราจะเข้าใจประเทศไทยเป็นประเทศแรกครับที่เมื่อประชาธิปไตยเข้ามาสู่แล้วเรารู้สึกเราภูมิใจเราเรียนหนังสือกันมารุ่นนี้เรียนกันมาแล้วก็สอบตกบ้างสอบได้บ้างเป็นประเทศเดียวในโลกถ้าตอบผิดในหนังสือคือสอบตกในขณะนี้สิ่งที่น่าภาคภูมิใจการศึกษาของเราอยู่อันดับ8ของอาเซียนหลายๆท่านอย่างอาจารย์กมลนี่เป็นครูมาก่อนจะปรบมือก็ไม่กล้าปรบมืออาจารย์ที่ได้อันดับ8ด้วยสาเหตุที่ว่าอีก2ประเทศส่งเอกสารไม่ทันน่าดีใจไหมนี่คือข้อเท็จจริงไปดูสิครับแล้วสิ่งที่มันแปลกมากเราจะท่องได้อยู่สองคำตามอเมริกาก็คือเรื่องของประชาธิปไตยการเลือกตั้งแล้วก็เรื่องของสิทธิมนุษยชนแต่วันที่อเมริกาฆ่าหมู่ในโบสถ์ฆ่าคนตายเป็นร้อยคนที่ลาสเวกัสไม่มีใครพูดถึงในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งอยากมองว่าตราบใดก็ตามแต่ถ้าประเทศไม่เป็นประชาธิปไตยเราจะมีความยากลำบากเราจะมีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นผมถามกลับว่าณวันนี้อาจารย์มายิ่งนั่งอยู่เนี่ยถ้ามีการเลือกตั้งอีกสัก10ปีนะครับการเลือกตั้งที่ผ่านมาเราไม่มีโอกาสพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์
พี่น้องใน3จังหวัดอะไรต่างๆทุกอย่างมันถูกบล็อกด้วยกลไกของระบบทุนทั้งหมดเลยผมเนี่ยอยู่เบื้องหลังการเลือกตั้งนานมากซื้อเสียงได้ในทุกระบบคงเลือกตั้งได้ในทุกรูปแบบน่าสงสารเนี่ยเลือกตั้งกันยังมาถึงวันนี้นั่งฝันข่าวล่าสุดที่เกิดขึ้นสองพรรคมีแนวโน้มจะรวมตัวกันอย่าไปตกใจเพราะในโลกของทุนนิยมนั้นโลกของการเมืองนั้นไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรเรามีผลประโยชน์เท่านั้นที่จีนะจำไว้เลยครับระยะเวลาผ่านมากี่ปีก็ตามแต่ทุกความขัดแย้งในเมืองไทยนั้นคือวิกฤตที่เป็นโอกาสความแตกแยกของคนในสังคมไทยที่ผ่านมาในรอบของทศวรรษนั่นคือโรงเรียนการเมืองที่ใหญ่ที่สุดของการเมืองไทยณวันนี้มองโลกไปข้างหน้านะครับเรากำลังจะเป็นวิทยากรการเมืองมองไปข้างหน้าแล้วเราจะเห็นว่าคนที่ตำบลทุ่งสะโตเมื่อก่อน22พฤษภาคม2557มีงานชมเกิดขึ้นปรากฏว่าเสื้อแดงนั่งอยู่เสื้อเหลืองเดินผ่านไม่แวะงานศพเดินกลับมามันนั่งอยู่กูกลับบ้านนอนสุดท้ายแล้วไม่ได้ไปเผาศพไม่ได้ไปเสียศพเท่าที่เป็นญาติตัวเองเพราะอะไรครับกลไกของประชาธิปไตยนั้นมีอยู่หนึ่งเรื่องทำอย่างไรก็ได้ดีวายรุนให้คนแตกแยกเพื่อเป็นฝ่ายเป็นของฝ่ายและกูใช้วิธีการขอระบบทุนเข้าไปครอบเอาไว้ไปผูกมัดเอาไว้เพื่อให้คนกว้างเรามากกว่าเพราะความแตกแยกทางการเมืองของคนในสังคมเนี่ยคือเหยื่อของระบบประชาธิปไตยเพราะมันต้องแบ่งเป็นสองฝ่ายนะครับก่อนจะถึงนี่ผมจะเข้าเรื่องคุณบัตรของผู้นำทางการเมืองผู้ชายคนนี้หล่อไหมครับหน้าตาอย่างนี้เด็กรักทุกคนไม่ได้หมายถึงว่าเด็กทานิด นะครับหรือเด็กในมหาลัยเด็กเล็กๆนะครับผมเคยใช้ชีวิตอยู่บนดอยแถวบ้านอาจารย์ใบยิ่งทุกอย่างที่มันออกจากใจนะจำผมบางอย่างทำด้วยใจทำอะไรก็ได้ในชีวิตในโลกนี้แต่ถ้าทำด้วยเงินเงินหมดจบเพราะชีวิตอาจารย์ชีวิตนะครับเป็นคนไม่มีราคาไม่มีค่าตัวทำทุกอย่างที่ใจสั่งถ้าใจสั่งมาทำครับคุณนพรัตน์อยู่กับผมมาจะปีแล้วครับจะรู้ว่าผมเป็นอย่างไรหลายหลายคนที่คบหากันมาจะรู้ว่าเราเป็นคนอย่างไรแต่ณวันนี้นะครับทุกคนที่นั่งตรงนี้เกินครึ่งเป็นมิตรสหายทุกคนถามอาจารย์จำหนูได้ไหมจำได้ครับเพราะเรามีอยู่หนึ่งอย่างที่นั่งตรงนี้เราไม่เคยทำร้ายสังคมเราไม่เคยทำตัวเป็นตาฝาของสังคมนะครับก่อนที่จะเข้าหัวข้อเรื่องคุณสมบัติของนักการเมืองครับผมให้พวกเราได้เบรกทานกาแฟอะไรนิดหนึ่งแล้วก็พูดคุยกันเที่ยวก็มาที่ป้ายชื่อจะมีกลุ่มนะครับกลุ่ม1กลุ่ม2เป็นละกลุ่มเดี๋ยวจะมีเวลาหลังจากนี้ไปแล้วช่วงเย็นๆจะให้เลือกประธานกลุ่มอะไรต่างๆยังแบบฟอร์มให้หลังจากนี้ไปแล้วอย่างที่คุณนพรัตน์บอกเราจะมีกรรมการรุ่นมีประธานรุ่นขึ้นมาเพื่อจะก้าวต่อไปครับขอพี่น้องนะครับเข้าเบรกเข้าห้องน้ำดื่มกาแฟแล้วเดี๋ยวเราพร้อมได้มานั่งต่อเลยหรือจะเอาแพรมานั่งทานเลยก็ได้เพราะหัวข้อต่อไปนี้นะครับผมรับรองว่าไม่มีในโลกนะครับที่นี่ไม่ได้สอนบางที่คุณเรียนจากมหาลัยคณะรัฐศาสตร์เรียนแล้วสอบตอบผิดแล้วก็ซ่อมแล้วซ่อมอีกครับโอเคครับเชิญครับพักเบรกครับผม